ให้เธอได้รับรู้ฉันรักเธอฉันนั้นควรต้องทำเช่นไรWhat? น่าจะร้านนี้แหละรับอะไรดีจ๊ะสวัสดีค่ะรู้จักน้องคนนี้หรือเปล่าคะอ๋อลูกน้าเองจ้ะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพอดีจะเชิญไปออกรายการหน่อยอะค่ะออกรายการใช่ค่ะสรุปน้องสนใจที่จะไปออกรายการกับพี่แล้วใช่ไหมคะไม่ครับงั้นนัดวันเลยนะคะได้ครับฮัลโหลพี่แม็กฮัลโหลเอ็มทำไมเอ็มถึงติดต่อพี่ไม่ได้เลยอ่ะช่วงนี้พี่ยุ่งยุ่งอะเอ็มอยู่ห้องปะอยู่ค่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวพี่แวะไปหานะพี่เตรียมของไว้เซอร์ไพรส์เอ็มด้วยอะไรหรอคะพี่แม็กยังบอกไม่ได้งั้นเอาไว้พี่ไปหานะเดี๋ยวรู้เองงั้นเดี๋ยวเอ็มรอนะคะได้เลยเจอกันครับค่ะเชิญนี่นะครับเขาน่าจะสัมภาษณ์กูด้วยนะเป็นคนถ่ายคลิปมึงแท้ๆเลยมึงก็ลองขอดูดิไม่ดีกว่าก็ยังไงอ่ะกูไปโม้สาวๆได้กว่ากูอ่ะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมึงเว้ยไปวันนี้เราก็อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นนักดนตรีเล่นเปิดหมวกข้างถนนนะคะเล่นดนตรีตามร้านหมูกระทะแล้วก็ยังเป็นคนขายข้าวแกงและยังเคยตกรอบการแข่งขันเดอะเบสิกด้วยแต่วันนี้ค่ะเขากลับมีกระแสโด่งดังอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าเขาได้ปล่อยคลิปเพลงหนึ่งออกมาซึ่งเพลงนี้ค่ะเขาเขียนถึงคนคนหนึ่งนะคะแต่แป้งก็ทราบมาว่าเธอคนนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ฟังเพลงนี้แต่ก็หวังลึกๆนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาน่าจะดูรายการของเราและมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่านะคะอยากให้รู้ว่าเศร้าฟังกันเลยค่ะแปลกใจที่เป็นอย่างนี้คือฉันนั้นรักเธอหมดใจทำไมนะใจฉันนั้นจึงต้องหวั่นไหวแต่เธอก็คงไม่รู้ว่าฉันนั้นคอยตาเธอเมื่อไรนะเธอจะเข้าใจในตัวฉันจริงๆอยากให้เธอได้รับรู้ว่าฉันรักเธอฉันนั้นควรต้องทำเช่นไรแต่ถ้าเธอไม่เคยรู้และเธอไม่เคยเข้าใจฉันนั้นควรต้องไปจากเธออยากให้รู้ว่าเศร้าคืนนี้หรือว่าคืนไหนเสียงหัวใจฉันเรียกร้องได้ยินไหมเธอน้องเอมครับน้องเอมน้องเอม
ไม่คิดถึงเธอมากเลยนะคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวพี่ถอดรองเท้ารีบเข้าห้องดีกว่าก่อนเลยคิดถึงเราไม่คิดถึงเอ็มไหมคะคิดถึงสิจ๊ะพี่หิวอะนี่ยังไม่ได้กินอะไรมาเลยอะน้องเอ็มลงไปซื้อข้าวให้พี่หน่อยดิพี่แม็กอยากกินอะไรคะกินน้องเอ็มได้ไหมกินอะไรก็ได้อ่ะนี่ครับงั้นรอเอ็มแป๊บนึงนะมาเร็วๆนะรีบๆกลับมานะมาแล้วค่ะขอบคุณมากครับพี่ว่าพี่ไม่กินดีกว่าไหนพี่แม็กบอกพี่แม็กคิวไหมเล่นนี่ก่อนดีกว่าสนับสนุนโดย The Mall Group กาแฟมารองดีเอาพี่พวกมึงทำอะไรไหนเจ้าฮะเปล่าพี่ไม่ได้ทำอะไรทำไมกูจะทำไม่ได้เฮ้ยหยุดนะอยากให้เธอได้รับรู้ฉันรักเธอฉันนั้นควรต้องทำ